ได้ยินได้ฟังแล้วก็ดีใจดีใจปลื้มใจแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้ดีใจหรอกแต่ไม่รู้จะทำยังไงในเมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ขอให้เกิดความดีใจได้ก็ไม่หาข้ามก็ละเพราะมันดีใจก็ต้องดีใจกันอันนี้เหมาะแล้วสมแล้วที่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติความดีพระพุทธเจ้าพ่อของเราเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้หมดจดจากกิเลสถ้าจะมองหรืออ่านให้ดีๆแล้วนั้นพระพุทธเจ้าประเสริฐหาที่เปรียบไม่ได้ในฐานะที่เราเข้ามาเป็นลูกของพระองค์ท่านก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละน่าจะเป็นอย่างที่ได้ยินได้ฟังนี้ตั้งสัจจาธิษฐานขึ้นมาเพื่อประพฤติความดีเพื่อเอาชนะกับกิเลสอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและเราบวชเข้ามาก็เพื่อความดีเราก็ต้องอธิษฐานเพื่อจะต้องประพฤติความดีเพื่อเอาชนะกับกิเลสเขาเพราะกิเลสนี่เขาเป็นเจ้านายจิตใจเรามานานเหลือเกินแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะชนะเขาสักทีหนึ่งในเมื่อเราตนก็มาบวชในบวรพุทธศาสนาแล้วก็มุ่งมั่นปั้นมือเหลือเกินว่าจะต่อสู้กับกิเลสเพราะนั้นการตั้งสัจจาธิษฐานทั้งหลายเหล่านี้นั้นก็ล้วนแต่เป็นความดีที่เราจะต้องประพฤติเพื่อจะเอาชนะกับกิเลสในเมื่อความดีเข้ามากิเลสมันอยู่ไม่ได้หรอกมันก็ต้องถูกกำจัดออกไปทีละน้อยทีละน้อยเนื่องจากว่าเราตั้งสัจจาธิษฐานแล้วหากในเมื่อกิเลสแทรกจะเข้ามาต่อสู้ให้เราเลิกเสียจากการประพฤติความดีนั้นเราก็คงจะนึกว่าเรานี่ลูกของพุทธเจ้านี่นะและคำสัจจาธิษฐานของเราก็ได้ประกาศต่อหน้าครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรพร้อมแม่ขาวนางชีและผู้ปฏิบัติธรรมหากในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะฝ่าฝืนได้ยังไงคำสัญญาที่ฐานทั้งหลายเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งกระตุ้นทำให้จิตใจของเรากล้าหาญชันชัยต่อสู้กิเลสได้ไม่ฟังเสียงกิเลสตั้งหน้าลุยหรือประพฤติปฏิบัติต่ออันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจกันเถอะรักษาคำสัญญาธิษฐานนี้ให้ตลอดรอดฟังเอาให้ดีก็แล้วกันตั้งใจให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำอธิษฐานที่ว่าจะเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทคำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยสำคัญนะสำคัญในเมื่อครูบาอาจารย์บอกครูบาอาจารย์สอนมาโกรธงอแงไม่ได้เราต้องยอมรับถ้าเราตั้งอธิษฐานแล้วว่าจะเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทคำสอนของครูบาอาจารย์นั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจหลวงพ่อเองก็เหมือนกันสมัยก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์คำนี้ก็มักจะมีอยู่เสมอคือคำที่ว่าจะเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทคำสอนของครูบาอาจารย์แต่ก่อนที่เราจะอธิษฐานคำนี้นั้นเราต้องปรับใจหรือคุยกับใจเราก่อนเราคุยกับเราก่อนว่าเราจะทำยังไงจึงจะเหมาะสมกับคำพูดอันนี้ต้องปรึกษาตัวเองก่อนถามใจตัวเองก่อนจนกระทั่งได้ความแน่นอนแล้วใจยอมแล้วก็นึกอธิษฐานในใจว่าข้าพเจ้าจะทำตัวของข้าพเจ้าเสมือนพระอัจฉริยะให้ครูบาอาจารย์เช็ดเท้าเช็ดตีนหรือจะไปเช็ดขี้เป็ดขี้ไก่ขี้หมูขี้หมาอะไรก็แล้วแต่ยอมทั้งนั้นยอมเหมือนพระอคิลิวที่ครูบาอาจารย์เหยียบย่ำเช็ดเท้าเช็ดตีนเรายอมทั้งนั้นจะไม่มีอะไรงอแงขึ้นมาต่อสู้ครูบาอาจารย์สอนยังไงก็ยอมรับครูบาอาจารย์จะด่าจะว่ายังไงก็แล้วแต่จะไม่มีอะไรฟูลอยขึ้นมาต่อสู้เราจะต้องบังคับตัวของเราเองให้สมกับคำสัจจาธิษฐานอันนี้เรานั่งปรึกษาตัวเองซะก่อนทุกปีแม้นว่าจะอธิษฐานทุกปีแต่ก็ต้องนั่งปรึกษาตัวเองซะก่อนในคำนี้เพราะคำนี้เป็นคำสำคัญเนื่องจากครูบาอาจารย์จะต้องสอนเราด่าเรากระทบกระเทือนเราครูบาอาจารย์เหมือนช่างตีมีดวางกันเถอะมีดจะทำเป็นมีดได้
ไม่ใช่เอาเหล็กมาทำได้เลยเธอต้องมาตีกันซะก่อนเผาให้แดงแล้วก็ตีอยู่นั่นแหละลง8ปอนด์บ้าง6ปอนด์บ้างนวดกันจนเหล็กอันนั้นเนื้อมันเนียนดียิ่งตีนานยิ่งเผายิ่งตีเนื้อมันก็ยิ่งเนียนละเอียดสนิทสนมแล้วก็มาดัดรูปทรงให้เป็นมีดพอเป็นรูปของมีดที่ดีแล้วก็จะต้องเอามาเหลาหรือรับคมแล้วยังต้องไปเผาไฟอีกซ้ำอีกแล้วถึงจะเอามาชุบกับน้ำเย็นๆว่าอย่างนั้นก็แล้วกันแล้วมีดนั้นก็กลายเป็นมีดที่สมบูรณ์แบบสามารถถางป่าได้ฟันไม้ได้ถ้าไม่ประกอบด้วยกรรมวิธีอันนี้ยกเหล็กขึ้นมาตะไบเลยฟันเลยไม่มีทางที่จะทำได้เพราะเนื้อมันไม่เนียนไม่ชุบเนื้อมก็ไม่แข็งก็มีความสามารถที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เป็นเครื่องมือที่ดีไม่ได้ชั้นใดก็ดีตัวของเราเสมือนเหล็กครูบาอาจารย์จะต้องทุบต้องตีทำให้เป็นมีดเป็นเครื่องมือเพื่อจะประกอบในกิจที่ต้องการอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นตัวของตัวเองต้องปรึกษาตัวเองให้แน่นอนแม้นว่าอธิษฐานไปแล้วข้อนี้ต้องเอาไปย่ำตัวเองให้มากๆเพราะครูบาอาจารย์นี้จะต้องหล่อต้องหลอมพวกเราครูบาอาจารย์จะต้องสอนพวกเราหล่อหลอมพวกเราเสมือนมีดต้องทุบต้องตีกันสิ่งที่หล่อหลอมก็ต้องเผากันเผาด้วยความร้อนจนเปื่อยจึงจะหล่อจะหลอมได้เพราะนั้นครูบาอาจารย์จะต้องเผาเราครูบาอาจารย์ต้องกระแทกพวกเราครูบาอาจารย์ท่านต้องด่าพวกเราเพราะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับให้สมกับคำสัจจะอธิษฐานว่าจะเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทคำสอนของครูบาอาจารย์ไม่ใช่นึกอยากอธิษฐานก็อธิษฐานไปดื้อโดยไม่มีความหมายมันต้องมีความหมายทุกคำที่อธิษฐานเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีและปรึกษาตัวเองให้เรียบร้อยเสียก่อนแม้นว่าอธิษฐานไปแล้วเราก็ต้องทบทวนคำสัตยาอธิษฐานทุกวันตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติให้คงเส้นคงวามันต้องอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนั้นอันนี้เล่าสู่กันฟังอันนี้ก็จบแล้วแต่ก็มีปัญหาอะไรบางอย่างก็จะเล่าต่ออีกนิดนึงคือวัดของพวกเรานี้เป็นวัดที่ประกาศกันอย่างเต็มปากเต็มคออยู่อันหนึ่งชาวบ้านก็ประกาศพวกเราก็ประกาศชาวบ้านก็ประกาศพวกเราก็ประกาศซ้ำๆซักๆโฆษกแต่ละคนมายกไมค์ขึ้นมาก็มักจะพูดเสมอว่าวัดเราไม่มีการเลี่ยไรวัดเรานี้ให้ญาติโยมใช้ดุลพินิจเอาเองไม่มีการเลี่ยไรไม่มีการขูดรีดไม่ก่อความทุกข์เดือดร้อนให้กับชาวบ้านสุดแท้แต่ชาวบ้านจะใช้ดุลพินิจในเมื่อวิเคราะห์ดีแล้วตัดสินใจลงไปทำบุญนั้นถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราไปขูดไปรีดอะไรเหล่านี้เป็นต้นอาจจะทำให้เขาเนี่ยทำด้วยความจำใจจำเป็นอาจจะมีความขุ่นมัวในใจซะซ้ำไปก็มีแทนที่จะได้บุญได้กุศลมากๆกับแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกับได้บาปเพราะความไม่สบายใจเพราะนั้นวัดเหล่านี้ข้อนี้พูดมากที่สุดปาลบกันมากที่สุดไม่ว่าพระสงฆ์ไม่ว่าโฆษกที่จับไมค์ขึ้นมาก็มักจะพูดเสมอแม้แต่ตู้บริจาคก็ไม่มีเราเพียงแค่ที่ว่ามาตั้งโต๊ะคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริจาคแต่เราไม่แนะนำมานี่มานี่มาทำบุญกันวัดนี้กำลังทำนู่นวัดนี้กำลังทำมันนี้พวกเรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือจะได้สำเร็จลุล่วงอย่างงุ่นอย่างของพวกเราไม่มีไม่พูดกันไม่มีเพราะนั้นอยากให้บรรดาพวกเราทั้งหลายรักษาคำพูดคำนี้ให้ศักดิ์สิทธิ์อย่าให้เสื่อมอะไรเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละขอให้มันศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็แล้วกันอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอยากจะขอร้องขอวอนตลอดทุกอย่างเรามีปัญญาทำเราทำไปถ้าผู้อื่นเขารู้ก็เห็นก็ขอร่วมเป็นเรื่องธรรมดาของเขาถ้าเขาไม่ขอร่วมเราอย่าไปกระแนะกระแหนเขามันไม่ดีอันนี้ไม่ดีเพราะนั้นอันนี้จำเอาไว้อาจารย์หากในเมื่อชวนใครทำบุญทำกุศลไปเรียอะไรคนนั้นไปเรียอะไรคนนู้นกระแนะกระแหนคนนู้นกระแนะกระแหนคนนี้นั้นอาจารย์ไม่พอใจ
บางทีอาจจะเอาของนั้นคืนทันทีแม้นว่าเงินก็หอบคืนไปโปะคืนเลยบอกไม่เอาไม่เป็นไปตามนโยบายของเราสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดนั้นเราถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์แต่ในเมื่อเราไปทำอย่างนั้นก็ถือว่าทำลายตัวเองเปรียบเสมือนคายเสลดออกไปแล้วไปดูดกินเข้ามามันย่อมไม่บังควรกับมนุษย์เพราะไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาอาเจียนออกมาก็กินอีกอะไรออกมาน้ำลายออกมาก็เลียอีกอันนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ต่ำต้อยมนุษย์เราไม่มีโอกาสบ้วนน้ำลายไปแล้วจะไปดูดกลับไม่เอาคายเสลดออกไปจะไปดูดกลับไม่เอาไม่มีโอกาสเป็นไปได้ฉันใดคำพูดใดที่พูดแล้วคำพูดนั้นไม่กลับยืนการอันนี้เป็นหลักธรรมดาแม้แต่เมื่อคืนนี้มีคนก็ปรารถนาอยากจะสร้างพระพุทธรูปสักองค์นึงนี่อย่างที่สร้างนี้แล้วก็ต้องเข้าไปนั่งใกล้ๆพูดเขาว่ามีความสามารถจะออกได้สักเท่าไหร่ซึ่งเราจะสร้างนั้นจะองค์โตแค่ไหนขนาดไหนเวลานี้อาตมาเตรียมสร้างพระพุทธรูปองค์นึงกำลังทำหุ่นอยู่ราคา 250,000 บาทหากในเมื่อมีเจตนาอย่างนั้นก็สุดแล้วแต่เราต้องการจะออกมากี่บาทเป็นเรื่องของเราเหลือนอกนั้นอาตมาจะจัดการเองเขาบอกว่าเดี๋ยวไปคุยกับแม่บ้านดูก่อนแม่บ้านจะว่ายังไงก็แล้วแต่อันนี้เขาบอกว่าอย่าไปทำให้เดือดร้อนนะอย่าไปทำให้เดือดร้อนขอให้ทำให้พอดีกับศรัทธาของเราทำพอดีกับฐานะของเราอย่าให้มันเดือดร้อนสั่งแล้วสั่งอีกเขาบอกครับครับครับอันนี้สำหรับนโยบายของอาจารย์เป็นอย่างนี้เพราะนั้นอยากจะขอร้องขอวอนพวกเราทั้งหลายอย่าได้ล่วงเกินคำพูดคำนี้เด็ดขาดขอร้องอันนี้เป็นคำขอร้องครั้งที่สองหรือจะเป็นการสร้างโรงเรียน